สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ล้วนๆคือตัวโจเองเนี่ยเคยเป็นโรคไตมาก่อนเพราะฉะนั้นในการเกิดตะคริวเนี่ยมันจะเป็นบ่อยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบริเวณขาส่วนมากโจจะเป็นบริเวณขาและก็ลิ้นไม่รู้รสลิ้นเนี่ยมันจะรู้รสเปรี้ยวก็คือเปรี้ยวเค็มก็คือเค็มหวานก็คือหวานแต่ท่านทราบหรือไม่ว่านะครับลิ้นโจเนี่ยเป็นถึงขนาดลิ้นไม่รู้รสเป็นไตระยะสุดท้ายแต่ก็หายได้ด้วยการปฏิบัติตนและข้อมูลที่แท้จริงและในการเข้าใจในการกินอาหารไม่ให้เค็มจัดหวานจัดและก็อาหารมันผัดทอดเพราะฉะนั้นเรามาทราบกันเลยว่าในการเป็นตะคริวเนี่ยท่านผู้ชมเป็นตะคริวอาการการเกิดตะคริวเนี่ยจะเป็นได้กับคนที่เป็นโรคบางชนิดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นโรคตับและก็โรคไตที่พูดถึงในวันนี้ก็คือโรคไตนะท่านผู้ชมประสบการณ์จริงเป็นตะคริวบ่อยลิ้นไม่รู้รสชาติติดตามชมเลยครับสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสสารคามและช่องนายรักต้นไม้นะท่านผู้ชมและช่องอีกช่องหนึ่งที่มีทั้ง DIY ในการสร้างต่างๆและให้ความรู้ทางด้านสมุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามนะท่านผู้ชมเอาละนะครับวันนี้เราก็จะช่วยมวลมนุษยชาติมากกว่านะครับโจขอใช้คำนี้เลยท่านผู้ชมเพราะว่าคนที่เป็นโรคไตเหมือนกับโจเนี่ยโจเคยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายมาก่อนเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลในการร่ำเรียนเพราะว่าโจเป็นตั้งแต่ม.2ยันม.3นะครับแล้วก็จนถึงปวช.จนถึงปวส.ในการใช้ชีวิตช่วงนั้นการเรียนไม่ดีนะครับและก็เกิดอาการตะคริวบ่อยๆเพราะว่ามันจะมีชั่วโมงพละศึกษาเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นนะครับโจก็จะเป็นรอยนิ้วมือที่เท้าที่ปลายเท้าแล้วก็ที่บริเวณตามตัวของโจเนี่ยตั้งแต่ขาลงไปเนี่ยจะเป็นบ่อยมากคือรอยนิ้วมือนะครับรอยนิ้วมือของพ่อนะครับที่บีบนวดให้เพราะเป็นตะคริวบ่อยในช่วงที่อยู่ม.2ยันม.3ท่านผู้ชมคือโจเป็นไตตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในการคนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะครับมันส่งผลไปถึงในการใช้ชีวิตต่างๆมากมายเราจะมาให้ความหมายของอาการตะคริวในคนที่เป็นโรคไตดีกว่าท่านผู้ชมและอาการลิ้นไม่รู้รสรู้รสแต่ว่ารสชาติเป็นอีกแบบนึงนะครับบางทีก็เค็มจัดเหลือเกินทั้งที่อาหารก็ไม่ได้เค็มนะแต่ลิ้นเรามันจะรู้รสแบบนั้นเราจะใช้สมุนไพรในการแก้ไขปัญหาก็คือสมุนไพรชาหินฟ้าแลบท่านผู้ชมแต่เราก็จะพูดกันก่อนว่าอาการตะคริวของคนที่เป็นโรคไตและก็โรคตับเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าถ้าคนเป็นโรคเบาหวานโรคตับโรคไตโรคความดันไขมันอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอันนี้มันจะส่งผลไปถึงอาการที่หลายๆคนเป็นคืออาการตะคริวเอาละวันนี้เราให้ข้ จำกัดความต่างๆอาการตะคริวก็คืออาการเกร็งและอาการหดตัวนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเอ็นและก็กล้ามเนื้อในการหดตัวเนี่ยมันไม่ได้สม่ำเสมอนะครับมันเป็นได้ทุกเวลาท่านผู้ชมและก็ไม่ว่าจะเอ็นหรือกล้ามเนื้อเนี่ยในการยืดตัวเนี่ยมันไม่สม่ำเสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการทำงานบกพร่องต่างๆของร่างกายเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมว่าไม่ว่าจะเป็นเซลล์ประสาทไม่ว่าจะเป็นเส้นประสาทเส้นเอ็นของเราเนี่ยนะครับมันทำงานผิดปกตินะครับและส่งผลไปถึงนะครับอาการของตะคริวคนที่เป็นโรคพวกนี้จะเป็นโรคเกี่ยวกับบางชนิดโรคตับและก็โรคไตเพราะฉะนั้นเราจะใช้สมุนไพรชาหินฟ้าแลบในการที่จะมาช่วยบำบัดของอาการเป็นตะคริวนั้นนะครับก็เล่ากันสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมว่าอาการเป็นตะคริวเนี่ยขอบอกว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยมันจะเป็นบ่อยเพราะฉะนั้นในการเป็นบ่อยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไตระยะที่1ที่2ที่3ที่4ที่5นะครับไตระยะที่1เขาเรียกว่าโปรตีนรั่วท่านผู้ชม
ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับก็คือน้อยกว่า90นะครับก็คือ90ขึ้นไปนิดๆนะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าโปรตีนยังรั่ว GFR ในค่า GFR ยังปกติอยู่ตามตารางเลยระยะนี้เขาเรียกว่าไตนะครับไตเริ่มเสื่อมก็คือไตระยะแรกนะครับไตระยะที่2เขาเรียกว่าไตเริ่มถูกทำลายนะครับมีค่าไตเท่ากับค่า eGFR นะก็คือ60ถึง90เขาเรียกว่าไตเริ่มถูกทำลายไตระยะที่3เนี่ยคือไตเสื่อมแล้วท่านผู้ชมก็คือจะมีค่าอยู่ที่กับ30ถึง60 GFR นะไตระยะที่4นะครับไตระยะที่4เนี่ยเป็นอะไรที่หมอเขาต้องไปคุยกับผู้ปกครองนะครับคุยกับญาติพี่น้องว่าต้องการที่จะฟอกไตแล้วนะครับแต่จริงๆในการใช้สมุนไพรนะครับในการใช้สมุนไพรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไตทุกระยะก็ใช้สมุนไพรชาหินฟ้าแลบที่โจได้ทำขึ้นมานะครับแต่ว่าใครจะเป็นเบาหวานแต่ไตยังปกติอยู่ใครที่เป็นเบาหวานความดันไขมันและก็เป็นโรคไตโจก็จะใช้สูตรพิเศษคือต่างกันนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นในการคุยแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยในการกินจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดถึงเกี่ยวกับในการควบคู่กับการกินอาหารควบคุมพูดง่ายๆนะครับไตระยะที่5เนี่ยท่านผู้ชมก็คือว่าไตระยะที่4เนี่ยนะเขาเรียกว่าไตเริ่มที่จะวายนะครับไตระยะที่5ไตวายแล้วท่านผู้ชมนะครับไตระยะที่4 15ถึง30ค่า GFR แต่นะครับน้อยกว่า15ลงมาเขาเรียกว่าไตวายระยะสุดท้ายคือไตระยะที่5ซึ่งโจเนี่ยเป็นตะคริวบ่อยมากนะครับในการใช้สมุนไพรท่านผู้ชมในการประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับในการใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับและก็ท่านรู้ไหมว่าคนที่เป็นตะคริวบ่อยๆเนี่ยบางคนใช้ยาบางชนิดในการขับปัสสาวะอันนี้รู้เลยว่าจะทำให้เป็นตะคริวบ่อยมากนะครับยาปัสสาวะเนี่ยหมอจะให้มานะครับแต่สมุนไพรชาหินฟ้าแลบเนี่ยก็เป็นสมุนไพรในการขับปัสสาวะเช่นกันท่านผู้ชมแต่มันไม่ได้ขับไปปัสสาวะอย่างเดียวมันจะไม่เหมือนยาบางชนิดนะครับยาบางชนิดยาของหมอที่อยู่ตามโรงพยาบาลที่เป็นเคมีเนี่ยนะพอกินมันจะไปขับปัสสาวะเลยนะครับกระเพาะปัสสาวะให้ทำงานให้ไตทำงานเต็มที่ในการขับปัสสาวะออกมาแต่สมุนไพรชาหินฟ้าแลบในการปรับเลือดในการฟอกเลือดให้เลือดสะอาดดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันแม้แต่โรคไตระยะ1 2 3 4 5นะครับมันจะทำงานไปคู่กันท่านผู้ชมทำงานยังไงนะครับก็คือว่าไตเนี่ยท่านผู้ชมมันจะมีการขับถ่ายที่ไม่ดีถ้าใครเป็นโรคไตนะในการกินชาสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยนะครับถามว่ามันเป็นตะคริวน้อยลงนะท่านผู้ชมอันนี้กินวัน2วันก็จะรู้แล้วว่าการเป็นตะคริวของท่านเนี่ยก็จะลดลงบางเบาลงเพราะฉะนั้นนะครับแม้แต่ลิ้นเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมเอาทีนี้เรื่องของไตเนี่ยมันเกี่ยวกับอาการที่เป็นตะคริวไม่ว่าจะเป็นโรคตับและก็โรคไตเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะเป็นโรคตับอยู่ด้วยเพราะว่าต้องฉีดอินซูลินนะครับถ้าฮอร์โมนอินซูลินในการดื้อเนี่ยนะครับในการดื้อฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันจะทำให้ตับของท่านเนี่ยนะครับทำงานบกพร่องท่านผู้ชมและก็ไตเนี่ยนะครับก็ทำงานผิดปกติไปเหมือนกันก็ไตก็จะมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายเมื่อเรากินอาหารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหวานจัดเค็มจัดอาหารติดมันผัดทอดท่านผู้ชมอะไรพวกนี้ที่เข้าไปในร่างกายแล้วไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมทุกประเภทนี่แหละที่เรากินเข้าไปเพราะฉะนั้นนะครับส่วนเรื่องของตับเนี่ยท่านผู้ชมเรื่องของตับเนี่ยถ้ามันมีการดื้อฮอร์โมนอินซูลินแล้วเนี่ยตับเราก็ทำงานผิดปกติไปในการปลดปล่อยและในการควบคุมน้ำตาลซึ่งมันเอามาเผาผลาญเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปใช้ส่วนหนึ่งก็จะเก็บกักไว้แต่ยังขับไม่หมดเราก็เลยเป็นโรคเบาหวานกันส่วนเรื่องของไตนะครับในการขับของเสียออกมาเนี่ย
ผิดปกติไปมันก็จะมีระยะ1 2 3 4 5อย่างเช่นท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังไปจากโจฮักนัสสารคามนะครับคนนี้หน้าตาอย่างนี้ท่านผู้ชมเย็นนี้เนาะเพราะว่าเราก็รู้เลยว่าใครทำใครเป็นโรคไตเนี่ยมันจะทรมานแบบสุดๆนะครับและนะครับในการคัดกรองของไตเนี่ยก็จะมีปัญหาตามระยะทั่วไปไม่ว่าจะเป็นไตระยะที่1 2 3 4 5นะครับใครที่เป็นไตวายแล้วก็ต้องทำใจท่านผู้ชมและก็ต้องควบคุมอย่างหนักลิ้นไม่รู้รสนะครับลิ้นไม่รู้รสเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยไม่กินเค็มจัดหวานจัดนะครับกินแบบจืดๆไปเลยท่านผู้ชมและค่าไตของผมก็จะดีขึ้นมาอันนี้เลยนะครับไตมันก็จะฟื้นฟูด้วยเพราะผมจะใช้สมุนไพรชาหินฟ้าแลบในการที่จะมาช่วยในการบำบัดซึ่งมาจากประสบการณ์ท่านผู้ชมจริงๆแล้วสมุนไพรหลายตัวที่โจได้ช่วยแล้วแม้ว่าจะเป็นอ้อยแดงนะครับอ้อยแดงนี่ก็มีหน้าที่ในการขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมอาการเป็นตะคริวเนี่ยนะครับถ้าเรากินสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นชาหินฟ้าแลบไม่ว่าจะเป็นการต้มอ้อยแดงในการขับปัสสาวะมันจะมีผลในการเป็นตะคริวแต่นะครับการใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยมันจะช่วยการเป็นตะคริวน้อยลงเพราะมันจะช่วยในการบำบัดและก็ฟื้นฟูบำรุงไตให้ดีขึ้นในการใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบซึ่งโจได้ทำเป็นซองชาของแท้ต้องโจฮักนัสสารคามนะท่านผู้ชมเบอร์โทรศัพท์นะ ID Line แล้วก็ ID Line แล้วก็เป็น ID Line ด้วยในทางโทรศัพท์คุยติดต่อคุยน้อยนะท่านผู้ชมคุยมากเหนื่อยครับพอรับสายนะวันละ100สายนี่ผมคือเสียงผมเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะครับคือโจเนี่ยก็จะนำสิ่งที่ดีๆมาบอกว่าคนที่เป็นโรคไตแล้วนะครับเราใช้สมุนไพรชาหินฟ้าแลบในการที่จะมาบำบัดในการฟื้นฟูไตและก็บำรุงไตอาการเป็นตะคริวก็จะลดน้อยถอยลงไปและอาการของตับก็จะดีขึ้นมาจะทำให้เราเนี่ยใบหน้าผิวพรรณของเราก็จะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลเพราะเป็นสมุนไพรในการปรับเลือดฟอกเลือดให้สะอาดไขมันกับน้ำตาลในเลือดจะได้ไม่เกาะผนังในหลอดเลือดจนเกินไปเลือดก็จะไหลเวียนได้สะดวกใบหน้าสีสันนะครับทุกอย่างเลยก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกำมือไม่ว่าจะเป็นอาการเป็นตะคริวนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะมือเนี่ยเวลาพิมพ์ดีดหรืออะไรเงี้ยพิมพ์คอมพิวเตอร์เลยมันเป็นตะคริวได้นะท่านผู้ชมแล้วโจเนี่ยออกกำลังกายเล่นกล้ามเนี่ยนะครับผมก็เคยเป็นตะคริวที่ท้องที่กล้ามมัดท้องนะเป็นตะคริวเลยเป็นอะไรทุกโอ้โหแบบต้องทิ้งลูกเหล็กเลยนี่อันตรายเหมือนกันนะครับในการเป็นตะคริวและอาการที่ลิ้นไม่รู้รสก็จะกลับฟื้นขึ้นมาด้วยสมุนไพรชาหินฟ้าแลบที่บอกให้ลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสสารคามช่องนายรักต้นไม้และช่องป๋าจุ๋ยคนสารคาม ID Line และก็กดเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้เลยครับกดติดตามด้วยนะอย่าลืมกริ๊งๆสวัสดีครับผมอาการเป็นตะคริวก็จะหายไปไม่ต้องเป็นโรคไตไม่ต้องเป็นโรคตับอีกต่อไปสมุนไพรชาหินฟ้าแลบชะงัดนักแลสิบอกให้